อเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมากนาราทิพย์นะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทียดการ EP ที่23นะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่23มกราคมปี64นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้500เหรียญนะครับมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะครับปะเดี๋ยวเรามารับชมในไลฟ์นี้กันเลยครับตรงนี้เหรอโอเคกราฟเกิดเป็นไพ่แอคชั่นของเอ็นกัฟฟิ้งแดงกืนกินนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงทันทีเลยนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าถ้ากราฟเกิดไพ่แอคชั่นไม่ว่าจะเป็นดาร์คคาวโคเวอร์หรือว่าเอ็นกัฟฟิ้งหรือเกิดไพ่แอคชั่นอะไรก็ตามนะครับที่เดี๋ยวเขาน่าจะส่งกราฟให้ลงต่อได้ผมจะเทรดลงตามนั่นเองนะครับก็สรุปกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาเกิดเป็นไพ่แอคชั่นที่มีลักษณะเป็นแดงกืนกินนะครับหรือว่าเป็นเอ็นกราฟฟิ้งแดงกืนกินนั่นเองนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงตามที่ไพ่แอคชั่นเกิดก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆอีกนะครับก็เราจะเห็นว่าเขาพุ่งขึ้นมาเป็นภูเขาโอลิมปัสเลยนะครับก็คืออาจจะกลับตัวลงได้นะเพราะว่าเขาพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับอาจจะลกจอหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาอินดิเคเตอร์มาช่วยดูนะเมื่อกี้ผมดูไม่ออกนะครับว่ามันจะวิ่งยังไงต่ออ่าชนะนะครับไม้ที่1ทำไมผมไม่กดหมดพอร์ตวะ ทำไมผมไม่กดหมดพอร์ตวะ โอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่เนาะผมเทรดไม้ที่1ไปแล้วก็ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,085 เหรียญแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้85เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ415เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลน์นี้นะฮะโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะกราฟณปัจจุบันเนาะกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรและเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าหลังจากนี้เหมือนเขากําลังจะพยายามกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับพยายามกลับตัวขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายกราฟจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมเทรดขึ้นตามไปแล้วนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะยากครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะฮะน่าจะยากเลยผมว่าลงมาสักขนาดนี้อึ๊บขึ้นไปไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจว่านายโกรธเราใช่ไหมที่ไม้แรกเราทำไมไม่กดไม้ใหญ่นายก็เลยลอกอะไรล่ะหลอกล่อให้เรามาเทรดไม้ใหญ่ให้ได้นี่เองโอเคผมสลับไม้ที่2เพ้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะผมวิเคราะห์ว่ากราฟน่าจะกลับตัวขึ้นสุดท้ายเขาไม่ได้กลับตัวขึ้นต่อนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อกี้เทรดขึ้นไปแล้วก็เพ้นะครับเพราะสุดท้ายกราฟกลับตัวลงเนาะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยลุยต่อในไม้ที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยลุยต่อในไม้ที่3นะครับปะเดี๋ยวไปหาสัญญาณในไม้ที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเทรดต่อกันในไม้ที่3นะครับถ้ายืนเหนือแนวน่าจะยังพอเทรดได้นะครับเดี๋ยวผมเทรดไปก่อน1ไม้แล้วกันนะครับโอเคกดไปก่อนโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดแบบจำเป็นนะครับก็คือมันไม่มีจุดให้เข้าแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะกดไปนะครับอย่างที่เห็นเนาะเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เขาน่าจะลงมาถึงแนวสีฟ้านี้นะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงมาถึงแนวสีฟ้านะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นต่อสรุปเขาลงมาไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้ถึงนะเสร็จแล้วเขาเกิดการกลับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขากลับตัวขึ้นผมวิเคราะห์ว่าน่าจะขึ้นต่อไปหาแนวสีเหลืองด้านบนนะครับซึ่งมันเป็นแนวที่เขาเคยวิ่งไปถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็อาจจะพยายามกลับตัวขึ้นไปให้ถึงก็ได้นะครับการกลับตัวขึ้นครั้งนี้นะน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นไปให้ถึงแนวสีชมพูนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้ผมเลือกเทรดขึ้นตามเลยนะครับสุดท้ายกราฟไม่วิ่งขึ้นนะฮะพี่แกวิ่งลงเสียวไปห้าจังหวะนี้หวาดเสียวไปห้าจังหวะนี้โอ้ my god โอเคไม่เป็นไรนะครับสรุปไม้ที่3แพ้นะฮะ
85ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เขากลับตัวลงมาต่อแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาถึงแนวสีฟ้าด้านล่างก็ได้นะครับอาจจะลงมาถึงแนวสีฟ้าด้านล่างก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไม้ที่3แพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับปะไปลุยกันเลยฮะโอ้ my god ป้ายลุยโอเคครับผมสำหรับไม้ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เหมือนกับเมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ว่ากราฟนะครับณปัจจุบันนี้ที่เขากลับตัวลงมาใกล้ถึงแนวสีฟ้านี้แล้วสุดท้ายเขาลงไม่ถึงแต่เขาเกิดการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับสรุปการกลับตัวขึ้นครั้งนี้น่าจะพยายามกลับตัวขึ้นไปหาแนวสีเหลืองด้านบนนะครับน่าจะขึ้นไปให้ถึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะกลับตัวลงมาเขาเคยไปถึงแล้ว1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเขากลับตัวขึ้นก็น่าจะพยายามขึ้นไปให้ถึงเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาเคยขึ้นไปถึงนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามณตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับมาดูกันว่าสุดท้ายกราฟจะวิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเทรดขึ้นไปแล้วนะฮะอีก10กว่าวิจะจบไม้นี้นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมโอ้โหบีบหัวใจสุดๆชนะเธอขอร้องก็ปฏิโทอ้ายังวิ่งลงมาเออลุ้นลุ้นหนักมากโอเคครับผมสลับไม้ที่4ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,266 เหรียญกับอีก25เซนนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอีก266เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ230กว่าเหรียญนะครับผมจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะครับไปไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับไปไปลุยกันเลยครับยากนะที่จะกลับตัวขึ้นได้นะครับแต่ก็โอเคมันพอมีจังหวะอยู่โอ้มันสูงเกินว่ะมันขึ้นมาสูงเกินนะครับแต่ว่ามันยังพอมีโอกาสนะแต่แค่มันสูงเกินนะครับอาจจะกลับตัวลงได้นะแท่งนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคผมสลับไม้ที่5ในไลฟ์นี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็เพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับมันอาจจะลายหูลายตานิดนึงนะทุกคนผมเอาซิกแซกเข้ามาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาได้มีการกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับถ้าแพ้เดี๋ยวผมคัลเลอร์บายคัลเลอร์นะครับแพ้นะครับปึ๊บสลับไม้ที่5แพ้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์80ใช่ไหมเอ้ยทำไมมันเหลือ39เดี๋ยว เดี๋ยวทำไมมันเหลือ39โอเคครับผมสลับไม้ที่5แพ้นะครับไม้ที่6ผมมาร์ตินเกลเนาะเทรดไม้ที่6 250เหรียญนะครับแล้วก็เลือกเทรดลงต่อเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อนะครับอันนี้ผมเป็นการเทรดแบบคัลเลอร์บายคัลเลอร์นะครับก็คือแท่งก่อนหน้าปิดแดงเนาะกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมทำไมผมไม่เทรดขึ้นนะเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วแอบเสียดายเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีลุ้น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 มันลงมาไม่ถึงอ่ะมันลงมาแค่นี้เอ้ย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 มีลุ้นเอ้ยทุกคนมีลุ้น เออบอกเลยจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นมา ชนะเรียบร้อยนะครับทุกคนใบนี้ผมมันคนมีดวงจริงๆ36ใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะ80ใช่ไหมฮะถูกต้องนะครับ36625 36625โอเคยอดเท่ากันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะฮะก็เติบโตมาเป็น 1,366 เหรียญกับอีก25เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาที่366เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ไม้ที่6ชนะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่7เลยนะครับไม้ที่7ผมจะเทรด500เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาอีก80เนาะก็จะขาดอีก70โอเคถ้าผมชนะ2ไม้รวดหลังจากนี้มันจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าพอดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดอีก
ไม่ถึง150เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมในไลฟ์นี้นะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะเอ้ายากไหมยากไหมเนี่ยโอเคป้ายโอเคครับผมสลับไม้ที่ลืมไปแล้วไม้ที่7ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่ากราฟตอนนี้น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟณปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับแต่ว่าการตัดลงตรงนี้มันไม่ได้ตัดลงที่โซนโอเวอร์บอทนะมันเป็นการตัดลงแบบตัดลงเกือบถึงโซนโอเวอร์บอทเฉยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าหลังจากนี้กราฟอาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมจึงเทรดลงตามแต่ว่าสุดท้ายเหมือนจะไม่ลงนะครับ เหมือนจะไม่ลงเหมือนจะยังขึ้นต่อนะฮะแอบซิงแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าสมมติไม้นี้แพ้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาสัญญาณจากกราฟคู่อื่นแล้วค่อยเทรดต่อในไม้ต่อไปดีกว่านะฮะโอเคผมสลับไม้ที่7แพ้นะฮะปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมคืนได้หรือเปล่านะฮะยากอยู่นะกราฟวันนี้ยากอยู่นะปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะผมเลือกเชื่อแรงของมันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเทรดขึ้นต่อตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่1ไม้นะครับโอเคโอเคครับผมสลับไม้ที่8ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีแนวต้านสำคัญอยู่ตรงแนวสีชมพูนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งแนวต้านสำคัญตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นแนวที่พอจะมีผลกับกราฟเฉยๆนะครับมันเป็นแนวที่พอจะมีผลกับกราฟเฉยๆแล้วก่อนหน้านี้กราฟก็มาติดแนวนี้ค่อนข้างหลายครั้งเลยนะครับเขาวิ่งขึ้นมาติดแนวนี้ค่อนข้างหลายครั้งเลยแล้วแนวนี้เนี่ยก็กลายเป็นแนวต้านสำคัญโดยปริยายไปเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาทะลุแนวต้านสำคัญนี้ขึ้นมาได้นะครับก็แปลว่าสุดท้ายอาจจะวิ่งขึ้นต่อและขึ้นไปหาแนวใหม่ที่มีความสำคัญมากกว่านะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวสีชมพูด้านบนนี้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามก็มาดูกันว่าสุดท้ายกราฟจะวิ่งขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงหรือเปล่านะฮะไปมาลุ้นกันนะครับชนะไหมโอเคตอนนี้เขาวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับ5วิสุดท้ายฮะวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วน่าจะชนะนะYes โอเคครับผมสลับไม้ที่8ชนะนะครับมาติงเกลยับยับเลยฮะวันนี้โอเคครับผมสลับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะครับก็เติบโตมาเป็น 1,478 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาทั้งหมด478เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ20เหรียญ นิดๆนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยครับลุ้นจริงๆแต่ไม้ที่9ผมเทรด30เหรียญเฉยๆแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะถึงมันขาดได้แค่20เหรียญเองนะครับก็ถ้าเทรด30เหรียญแล้วชนะมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ20กว่าเหรียญพอดีแล้วมันจะทำให้ผมได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้พอดีนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยนะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะฮะโอเคครับผมสลับไม้เกือบสุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับถ้าชนะมันจะเป็นไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้นะฮะแต่ถ้าแพ้ก็ยังไม่สุดท้ายนะครับโอเคครับผมสลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับเอาเหตุผลแรกก่อนนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันก็จะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับและอย่างที่2ก็คือกราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับและแน่นอนครับแรงของเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟตรงนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับและอย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามไปก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะฮะชนะแล้วแหละyes โอเคครับผมสำหรับไม้สุดท้ายของผมในวันนี้ชนะครับผมเยี่ยมยอดจริงๆ
โอเคครับผมสำหรับพอร์ตของผมตอนนี้นะครับจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,502 เหรียญกับอีก75เซนต์ได้สำเร็จแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับช่วงแรกๆก็เกือบแย่เหมือนกันนะฮะนี่นะช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เลยนะช่วงไม้ที่3ไม้ที่2 3 4เนี่ยเกือบแย่เหมือนกันนะครับแต่ก็โอเคกลับมาได้นะครับถือว่าคัมแบ็กได้สวยงามอยู่นะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงสกุลเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า502เหรียญกับอีก75เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปดูกันนะฮะคือตอนนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดค่าเงินมันลดด้วยนะไอ้1ดอลลาร์มูลค่ามันลดลงนะครับดูดิเห็นป่ะจากวันนั้น30กว่าวันนี้เหลือแค่29แล้วนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับณตอนที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้1เหรียญนะครับหรือว่า1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่29บาทกับอีก98สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลย502เหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า502เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะครับ502เหรียญกับอีก75เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,070 บาทกับอีก44สตางค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็วันนี้คิดเป็น 15,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันนะครับในการเทรดนะก็นี่เลยนะครับไลฟ์นี้ไลฟ์มาทั้งหมด57นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงทวนแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงทวนแล้วกันก็สรุปนะครับไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมดเทรดทั้งหมด9ไม้นะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่502เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสวยๆไปอีก1วันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก่อนจะจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับชอบที่ผมมาเทรดแบบนี้ก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็มาไลฟ์แบบนี้ในครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะไปพักผ่อนแล้วก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับหรือใครที่เดี๋ยวจะไปเทรดต่อแล้วก็ขอให้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้ทุกคนเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.